สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ผมก็มาเล่นไลฟ์ไฟเตอร์นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่หายไม่สบายนั่นเองนะครับวันนี้ครับก็วันนี้เป็นวันพุธนะครับตอนกลางคืนนะครับผมก็จะบอกว่าวันพฤหัสนะครับผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะผมว่าจะไม่มีคลิปนะครับขึ้นนะเราต้องดูก่อนนะถ้ามีเวลาผมก็อาจจะทำนะครับนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่น่านะไม่น่ามีเวลานะครับแต่ผมจะเอาแท็บเล็ตที่เล่นเกมผมไปนะแล้วถ้ามีโอกาสจะอัพขึ้นนะครับโอเคนะครับถ้าวันนี้นะผมก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะสำหรับช่วงนี้นะสำหรับไลน์เลนเจอร์นะครับเอ้ยไลน์ไฟเตอร์นะครับไลน์ไฟเตอร์นะก็ไปเอาของก่อนนะครับวันนี้ก็จะพยายามผ่านอีกสักด่านหนึ่งนะให้มันได้นะด่านธรรมดานะครับโอเคนะก็ไปดูตัวก่อนนะครับเฮ้ยวันนี้ต้องไปเปิดสิมีเพชรพอนะครับเปิดทีละร้อยไปเลยนะเราไม่ซีเรียส ตัวนี้สแต็กผมก็ประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้ถึกขึ้นแล้วตอนนี้1,600ครับอย่างมหาถึกเลยนะครับ ผมก็จะอัปเกรดไม่รู้อัปเกรดได้หรือเปล่านะไม่พอนะแต่ว่าอัปเกรดอาวุธได้นะครับเอาไหนก่อนนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับ26,000ครับ2,000เอานี้แหละนะผมมีของหรือเปล่าไม่รู้นะพัฒนาไปนะครับโอ้สุดยอดนะโอ้ยำมากลูกพี่ต้องการนี้แหละนะครับโอเคนะครับตีเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้18,000แล้วนะครับอย่างมหาแรงนะตอนนี้นะตาวันนี้ให้เต็ม60แล้วกันเพื่อความเรืองแสงครับไม่ได้เตียวของอัพเลยนะตอนนี้นะครับโอเคนะวันนี้หลังจากที่ผมตีด่านหนึ่งแล้วนะครับถ้าสมมติชนะนะผมก็จะไปเล่นด่านพิเศษนะขั้น3นะครับให้เพื่อนๆดูนะเอ้ยไม่ขั้น3ขั้นธรรมดานะครับขั้น2นะขั้น2ขั้น3อ่ะขั้น3โอเคนะครับช่วงนี้ไม่ได้เอาของเลยนะไม่ได้เล่นเลยนะเกมนี้เข้าเอาของเท่านั้นนะจบนะครับไปลุยกันนะเรานะครับโอ้โหช่วงนี้นะทำงานต้องไปต่างประเทศนะครับไม่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่สบายนะโหทุกอย่างรุมเรามากนะครับเคนครับเราลุยกันครับเข้าขีด8น่าจะยังสู้ได้นะคนท่าอะไรน้ำแข็งนะผมถึกน้ำแข็งหรือเปล่านะกดไม่ดูไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะลุยไม่น่ามีปัญหามากเอาเพื่อนมาด้วยนะไม่เอาเพื่อนมาก่อนนะบู๊เดี่ยวก่อนนะถ้าผ่านไม่ได้ค่อยเอาเพื่อนนะเอ้ยลืมอ่านนะครับไม่เป็นไรครับลุยนะครับระเบิดที่มองไม่เห็นเฮ้ยโหเอ้ยแกคว้างอะไรคว้างไพ่เหรอแกมาเล่นไพ่แถวนี้เหรอดีเหรอแถวนี้มันคาสิโนมันก็เล่นไพ่ก็เข้าใจอยู่ป้าหนักผมถึงตั้ง1,600ครับนี่ตีผมเข้าเลยโอ้จะตายโดนแรงมากเออแรงว่ะโอ้แรงว่ะเซ็งมันโอเคนะไม่เป็นไรตัวนี้ตีเบานะโอ้โหนินจานะตัวนี้แหละนินจาฮาโตริใช้ไปครับนินจาก่อนนะโอ้หลบนะครับมาดีลุยนะครับตัวนี้ไม่ได้ปล่อยลำแสงขึ้นเต่านะครับจากหนังสือของมันนะมาว่าแล้วนะครับท่าแรกเลยใช่ไหมแกผมจำได้นะโอ้โหสวนกับมันนะมันก็ขึ้นเต่าใส่เราเหมือนกัน
โอ้โหโดนเฮ้ยโอ้โหจริงโอ้โหจะตายแล้วเว้ยหิวเถอะได้พอดีนะครับโอ้โหโดนเว้ยโดนเว้ยโดนมันตบหัวอีกนะเกือบตายนะเอื้อโดนตบหัวนะตายถ้าแกม้วนเดียวจบนะครับดีมีฮิลนะครับถ้ามียาฮิลอาจจะต้องม้วน2นะครับโอ้โหถ้าแค่เดียวเองคอมโบอย่างน้อย100ครั้งผมไม่ถึงหรอโอเคนะครับโดนมันชน2ครั้ง3ครั้งไงระเบิดที่มองไม่เห็นนะครับระเบิดที่มองไม่เห็นนะครับ9ขีด8นะครับมันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังผ่านได้ยังผ่านไม่ยากมากนะครับถ้าม้วนเดียวจบคือตัวเดียวผ่านได้นี่ก็ไม่ยากมากเลยนะโอเคนะครับก็จะมาเล่นด่านพิเศษกันนะครับด่านพิเศษขั้น3นะครับรับรูนนะครับจะรับรูนนะครับจำกัดเวลาโจมตีฐานทัพกับสเตทประจำวันนะครับโอเคนะครับสำหรับอันนี้นะครับก็ปกติผมใช้เพื่อน1คนนะครับในการลุยนะครับเห็นลุยนะครับโอเคก็ออโต้นะครับแล้วก็รอกดท่าอย่างเดียวนะครับประมาณนี้แหละนะครับถ้ามันไปตีตัวกลุ่มตอนไหนก็จัดการเลยนะครับใช้ท่านะครับเพราะหมู่นับมันมีท่าของกระบองมันนะเพราะมันโดนรอบตัวนะดีมากครับโดนรอบตัวให้พอดังดูดนะครับมันดีมากนะผมก็เลยชอบมากเลยนะสลับกระบองนี้นะตีเบาไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมทั้งดูดนะครับ มันดูดนะครับดีมากคือมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็เถอะนะครับผมไม่เสียใจหรอกนะครับลากมันมานะครับตีไปตีไปตีไปนะครับโอเคนะครับจ่ายไปนะครับใช้ไปให้หมดนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับผมมาหาถึกแล้วนะไม่ต้องกลัวมากนะครับผมรอถ้าไม่ตายไปเล่นตอนสุดท้ายดีกว่านะมันกว่านะเท่กว่าเยอะนะปกติผมก็เวฟ7เวฟ7ผมก็ใส่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เพื่อความเท่นะครับเวฟ10แล้วมามึงไหนศัตรูมึงอยู่ไหนชิงตบๆๆ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 
ตึ๊ด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 โอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ไปลุยต่อนะครับจมที่ฐานทัพนะครับก็เล่นด่านธรรมดานะปกติอันนี้นะผมใช้เพื่อนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้จะง่ายกว่านะครับแต่ผมจะลองไม่ใช้ดูนะครับถ้าใช้มันจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่านิดนึงนะครับก็เราต้องรีบไปตีไอ้ป้อมแรกมันให้แตกนะครับโอ้อย่ามาเลยครับใช้ไปนะครับใช้ท่าไปเลยนะตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันแตกโดยเร็วนะครับหลบมาก่อนนะครับแบบนี้โอเคนะครับหลังจากนี้มาเราก็เริ่มมาตรงนี้นะครับใช้ท่าไปนะครับสำหรับป้อมใหญ่มันนะป้อมฐานแม่มันจะไม่ถึงนะครับเราก็ใช้ท่าไปนะครับ2ทีนะครับผมก็เกือบแตกแล้วนะครับถ้าตี 13,000 ได้ประมาณ 3-4 ชุดนะครับแต่อันนี้ผมตีแรงมากนะครับตั้ง 18,000 นะครับถ้าตี 13,000-14,000 น่ายังสู้ไม่ได้นะครับต้องมาตีมัน 15,000 นะครับขึ้นไปนะครับน่าจะเล่นประมาณนี้แหละครับเร็วมากนะครับโอเคนะครับไปไหนต่อนะครับสุดท้ายนะครับก็ด่านธรรมดานะครับก็คือของสเตจประจำวันนั่นเองนะครับ
สเตจประจำวันจะเป็นการตีกับศัตรู3ตัวนะครับอันนี้สำคัญมากในการใช้เพื่อนนะครับ ถ้าไม่มีเพื่อนอันนี้ผ่านยากมากครับ ผ่านยากมากนะเอ้ยผมลืมอะไรรู้ป่ะผมลืมเปิดเพจไงไม่เป็นไรนะไว้คราวหน้าแล้วกันนะมันมาหลังคลิปแล้วไงเปิดแล้วไม่มีความมันนะครับรอของใหม่มาด้วยนะพอดีแหละ สำหรับตัวนี้นะครับตัวแรกผมก็จะต้องไปตีสองข้างนะครับไม่ให้มันตีด้านเดียวกันนะครับตอนนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ลืมใช้พวกนี้ไปด้วยนะครับตายซะนะครับไปแล้วโคนี่เอ๋ยผมต้องการจัดการลูกน้องมันด้วยนะครับก็เลยใช้ท่านั้นไปนะเอาเอากดผิดบ้าจริงชีวิตเพื่อนเราจะตายแล้วจัดไปนะครับเราสำหรับตัวหน้าตัวสุดท้ายนะมันสามารถฆ่าได้โดยไม่ยากนะครับก่อนอื่นถ้าเราไม่เก่งพอนะครับเราไม่ถึกนะเราไปตีลูกน้องมันให้ตายก่อนนะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากตีลูกน้องมันก่อนลูกน้องมันตีแรงนะครับแรงมากด้วยนะใช้ไปเลยนะครับลูกซีเรียสนะครับตัวนี้มันตีไม่ได้หลังใจเลยนะครับเออโดนเต็มมามึงหลังจากนี้เราก็ระวังมันนะครับพอมันจะใช้ท่าก็หลบมาตีหลังมันนะครับนั่นเองนะไม่ยากเลยนะตรงนี้นะแล้วก็หลบให้มันตีมาหลบนี่นะสไลด์ไปสไลด์มานะตอนนี้ก็ต้องรีบวิ่งนะตรงนี้เรียบร้อยนะครับไม่ยากนะครับหน้าตัวสุดท้ายไม่ยากนะตัวแรกตัวที่สองมันจะถึกมันจะยากนะครับตัวแรกตัวที่สองตัวสุดท้ายไม่ยากครับแค่มันยิงแรงมากนะเราต้องระวังมันนะนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับผมก็ยังไม่สบายนะครับผมยังไม่หายดีนะครับผมว่าจะหายดีเร็วในเร็วพลันนะครับคงไม่ง่ายเท่าไหร่นะโอเคนะครับเจอกันใหม่จริงๆนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นั่นเองครับไว้เจอกันครับเพื่อนๆ